สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับก่อนที่พี่น้องจะได้กดคลิกเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะพี่น้องคงได้เห็นแล้วว่าพาดหัวชื่อเรื่อง ว่าขายวัวช่วงนี้ต้องทำใจเพราะเหตุใดนะครับถึงต้องทำใจนะฮะเนื่องจากสภาวะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับทุกพื้นที่ในประเทศไทยประสบกับปัญหาราคาวัวถูกลงอย่างต่อเนื่องนะครับ เอาละครับผมก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวได้หาข้อมูลได้หาความรู้แบบนี้มาอัปเดตให้พี่น้องฟังอยู่เป็นประจำเช่นเคยไปติดตามรายละเอียดกันครับครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับภาพเบื้องหลังที่พี่น้องได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือวัวไม่อยู่ในคอกแล้วนะครับผมก็มีการขายออกไปแล้วซึ่งแน่นอนขาดทุนแน่นอนพี่น้องครับเพราะว่าคอกนี้ถัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละประมาณ 10,000 ปลายๆนะครับ 17,000 ถึง 18,000 บาทต่อตัวนะครับทั้งหมด14ตัววันนี้ได้มีการขนย้ายแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ราคาวัวณปัจจุบันนะครับผมเอาวัวเนื้อก่อนวัวขุนนะฮะวัวขุนตลาดล่างวัวขุนทั่วไปขุน4เดือน5เดือน6เดือนปัจจุบันนะครับราคาเนื้อนะฮะโดยเฉพาะโซนเนี้ยพี่น้องครับโซนภาคตะวันออกเนี่ยนะครับบางคอกณตอนนี้นะครับขายประมาณ85ไม่เกิน90บาทบางคอกยังได้90บาทบางคอกมีน้อยมากที่ยังตึงได้95บาทเพราะว่าที่ได้95บาทเนี่ยก็เพราะว่ามีการประกันราคากันนะครับมีการซื้อขายกันเป็นประจำเป็นขาประจำนะฮะก็เลยตอนนี้ก็เลยช่วยกันอยู่ณปัจจุบันนะครับราคาวัวโคลงนะครับวัวโคลงวัวผอมเนี่ยที่จะเอาเข้าขุนเนี่ยตัวเมียตอนนี้นะครับซื้อขายกันไม่ถึง70บาทนะฮะส่วนตัวผู้ก็มี70 72 75 80ประมาณนี้พี่น้องครับถ้า85 90เนี่ยต้องเป็นโครงดีโครงสวยด้วยนะครับนะฮะส่วน วัวต้นน้ำวัวแม่ลูกวัวเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงนะครับก็อยู่ประมาณแม่ลูกคู่หนึ่งก็ 30,000 35,000 40,000 45,000 ไม่เกินนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไซส์แบบนี้โครงแบบนี้เคยขายได้ 50,000 ถึง 60,000 นะครับผมส่วนวัวสวยงามนะฮะแน่นอนก็โดนเหมือนกันนะครับผมก่อนหน้านี้เคยขายได้ตัวละ 3-4 แสนบาทปัจจุบันแสนกลางๆถึง 2 แสนต้นๆเท่านั้นพี่น้องครับราคาวัวช่วงนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ใครที่จะขายวัวช่วงนี้ต้องทำใจพี่น้องครับต้องทำใจบอกไว้เลยนะฮะท่านขาดทุนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ยังพอมีทุนยังพอมีกำลังนะฮะผมเป็นกำลังใจให้พี่น้องเนี่ยตึงไปก่อนยื้อไปก่อนนะครับอาจจะฟางบ้างอาจจะมีหญ้าบ้างนะฮะตอนนี้พยุงตัวเองไปก่อนนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็แน่นอนครับต้องขายขาดทุนเพราะอะไรนะครับราคาวัวถึงยังไม่ปรับตัวขึ้นยังไม่ขยับขึ้นนะฮะก่อนสถานการณ์โรคติดต่อโควิดระบาดประชากรวัวในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณนะครับ5ล้านตัวนะฮะพอหลังโควิดปัจจุบันประชากรวัวมีอยู่ประมาณ9ล้านตัวพี่น้องครับหมายความว่าภายในระยะเวลา 3-4 ปีเนี่ยวัวเพิ่มจำนวนขึ้นมาเกือบ4ล้านตัวก็เลยทำให้ตอนนี้วัวที่เมืองไทยเนี่ยเกิดการล้นตลาดเยอะไปปริมาณมากเกินไปนะฮะขายไม่ทันนะครับก็คือทำเนื้อไม่ทันเชือดไม่ทันกินไม่ทันแล้ว
สถานการณ์ส่งออกก็ยังมีปัญหาอยู่ณปัจจุบันนะครับจีนตอนนี้นะฮะปัจจุบันนี้นะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวนะครับยังไม่รับวัวจากไทยโดยตรงนะครับยังไม่รับวัวจากไทยโดยตรงจะต้องนำวัวไปพักที่ลาวนะครับพูดง่ายๆว่าพ่อค้าที่ลาวหรือว่าพ่อค้าไทยเนี่ยต้องซื้อวัวไทยเนี่ยส่งไปเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติลาวก่อนจีนถึงจะรับซื้อวัวนะครับนั่นก็หมายความว่าราคาขนส่งระยะทางขนส่งต้นทุนที่ต้นทางการซื้อเนี่ยก็จะถูกลงนะฮะพ่อค้าก็จำเป็นที่จะต้องไปบวกระยะทางการขนส่งไปอีกนะฮะสมมุติว่าซื้อจากภาคกลางนะครับไปถึงหนองคายไปต่อที่เชียงของประเทศลาวประมาณนี้พี่น้องครับมันก็เลยทำให้ต้นทุนมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพ่อค้าก็เลยต้องมาซื้อที่ต้นทางเนี่ยถูกลงนะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่รอดได้เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นระบบที่สามารถส่งจีนได้นะตอนนี้นะครับส่วนเวียดนามก็ยังคงชะลอนำเข้าจากเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นข่าวสารอัปเดตนะครับผมนั่นแหละครับนั่นก็คือทำไมขายวัวตอนนี้ต้องทำใจแน่นอนครับราคาถูกจริงๆถูกทุกวัวทุกสายพันธุ์ทุกการเลี้ยงนะฮะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำวัวสวยงามทุกอย่างกระทบหมดเลยตอนนี้นะครับก็ผู้จาภาษาวัวขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาววัวทุกคนนะครับผมยังไงก็สู้ต่อไปครับหวังว่าเร็วๆนี้นะฮะราคาวัวคงจะปรับตัวขึ้นให้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากได้ก็วิงวอนไปถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วยเข้ามายื่นมือเข้ามาดูแลเกษตรกรชาววัวด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ